เอาล่ะสวัสดีครับ Setting the final มาเริ่มเลยดีกว่ามาเริ่มมาที่เกมเพลย์เกมเพลย์ผมจะใช้ Enemy Team Color เป็น On นะครับ High Player Name เป็น Off Serve Grand Asia เนาะตอนแรกมันจะเป็น Auto แต่ผมแนะนำให้เป็น Asia ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเผลอพลาดแล้วพี่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้เพราะแท้ผมใช้เท่านี้ครับตามนี้เลย Controller เดี๋ยวผมทำให้ทีหลังแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้คอนโทรลเลอร์เล่นเพราะงั้นข้ามนะโอเคเมาส์เซนคีย์บอร์ดอันแรกเป็นเมาส์เซนอันนี้เมาส์ซูมก็ความเร็วตอนเราซูมเนาะส่วนเมาส์ฟอร์คัลเลงเนี่ยเกี่ยวกับพวกสโคปก็อย่างเช่นถ้าผมกดออนไว้ออนกับ100นะนี่เราไปเปรียบเทียบกับสไนเปอร์ดีกว่านี่ถ้าออนนี่คือออนไว้ 100% แต่ถ้าผมกดออฟปุ๊บอะมันเร็วปรึ๊ดเลยเพราะงั้นถ้าใครอยากได้สโคปสไนไวๆหรือว่าไวขึ้นก็ไปกดออฟแล้วก็ไปปรับให้เท่าที่ตัวเองต้องการเอานะนี่ต่อมาพวกคีย์บายทั้งหลายผมจะใช้สกอร์มาลงเป็นกระโดดไปทำบีฮอปนะส่วนวิ่งเนี่ยผมแนะนำให้เป็นท็อกเกิลเพราะว่าถ้าเราใช้โฮบางทีเราจะวิ่งไม่ติดนี่สมมติว่าเอ้ยเราจะสไลด์ไม่ติดสมมติว่าเรากดจะกดสไลด์อ้าวมันไม่สไลด์เพราะเราเผลอปลดปล่อยปุ่มคอนโทรลเอ้ยเผลอปล่อยปุ่มชิปเวลาวิ่งเพราะงั้นเวลาวิ่งมันเลยไม่สไลด์เพราะงั้นผมเปลี่ยนแนะนำให้เป็นท็อกเกิลดีกว่าแต่ก็แล้วแต่คนนะแต่ใครที่เล่นเดปเปกมาแล้วมาเล่นเกมนี้แล้วสไลด์ไม่ค่อยติดหรือว่าอะไรแล้วคนที่วิ่งแล้วสไลด์ไม่ติดผมแนะนำให้เป็นนี่ให้ใช้ท็อกเกิลแทนที่เหลือผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็จะมีเอมดาวไซด์เป็นโฮงก็คีย์ขวาตรงนี้ส่วนวิ่งท็อกเกิลก็ตรงนี้ที่เหลือก็ปกติครับ accessibility ผมเปิดซับตัวเล็ก motion blur ปิดนะแล้วมี crosshair ให้ปรับอีกครั้งนึงต่อไปมาดูกันที่ออดิโอออดิโอผมเปิดเพลงไว้นิดนึงเกมนี้เพลงแบบมันดีผมก็เลยเปิดไว้เอฟเฟกต์ร้อยไดอะล็อกร้อยไดอะล็อกเกมนี้สำคัญนะเวลาแบบเอ้ยทีมนี้ทีมไว้ทีมนี้เกิดเงี้ยผมฟังตลอดเพราะงั้นมันมีประโยชน์หรือว่าบางทีถ้ามันดังไปก็ลดสัก75ก็ได้เอาพุทเป็นสเตอริโอไนท์โหมดไม่ค่อยแนะนำให้เปิดไนท์โหมดคืออะไรไนท์โหมดทำให้เสียงปืนเสียงระเบิดเบาลงแต่เกมนี้ปรับแล้วมันปรับเปิดแล้วมันเสียงแปลกๆผมก็เลยปิดสเปเทิลออนสมอลเนาะแล้วก็พุชทอล์กไว้แชทถ้าใครไม่เข้าไว้แชทก็ปิดไปเลยก็ได้เซิร์ฟเราเจอพี่จีนบ่อยมากของนั้นก็ออกไปก็ได้มาดูกันที่วิดีโอดีกว่าวิดีโอเนี่ยผมใช้ตามนี้ครับสำหรับใครที่อยากก๊อปไปเลยนะนี่ฟูลสกรีน 1080 DLSS Frame Generation ผมเปิดนะ DLSS DLA Field View 100 Motion Blur ปิด Lens Distortion ปิดRay Tracing ปิดนะครับจะเรียกว่า Static ก็แหละก็คือไม่สะท้อนอะoverall ผมจะเป็น custom view distance ผมเป็น high texture เป็น high ที่เหลือ low ให้หมดเลยโอเคเอาล่ะ ตะกี้คือแบบเร็วๆ เรามาแบบ detail หน่อยแล้วกัน detail เราเล่น full screen เนาะเพราะว่าเราอยากให้มัน linesy หรือว่าเราให้มันหน่วงน้อยที่สุดอะแนะนำ full screen resolution ใช้ตามจอของเรา frame generation สำหรับซีรีส์ RTX 40ขึ้นไปผมใช้4090เนาะเพราะฉะนั้นผมใช้ frame gen ได้มันช่วย boost frame เยอะมากเลยคือเฟรมในเกมอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเฟรมของตัวจอมันบอก400เลยตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะโอเคแต่ถ้าเปิดบางทีมันจะรู้สึกว่ามันจะภาพเบลอๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าไม่ชอบก็ปิดก็ได้สำหรับคนที่เครื่องแรงอยู่แล้วมันแอบๆกึ่งๆคล้ายๆ motion blur มันเป็นการเทคโนโลยีที่เอา AI มาช่วยเรนเดอร์นะต่อมาถ้าใครไม่ใช่ใช้ซีรีส์40 VSync ผมปิดเพราะว่าเปิดแล้วมันทำให้หน่วง Low Latency ผมเปิดไม่ก็ปิดไปอย่าใช้ Boost Boost มันบักบักทำให้มันหน่วงอะหรือว่า FPS ตกเนี่ย Resolution Scaling Method เกมนี้ไม่มีปิดมีแต่เท่ามี DLSS มีของ AMD ค่ายแดงอันนี้ของ Intel ผมได้ยินมาว่าบางคนใช้เท่า TAAU เนี่ยซึ่งผมมองว่า TAAU อะภาพมันเบลอนี่มาดูกันที่ต้นไม้ดีกว่าเนี่ยใบไม้บางทีมันไม่ชัดเท่า DLAA แต่อยู่นิ่งๆมันก็ชัดแหละแต่ว่าสำหรับผมนะผมชอบ DLAA มากกว่าอันนี้เป็น TAAU นะแบบใกล้ๆบางทีมันจะเป็นแบบนุ่มๆอย่างนั้นอ่ะผมไม่ค่อยชอบอะไรแต่ถ้ากลับกันนี่ DLAA ใบไม้มันจะชัดกว่านี่ไม่รู้ว่าจะเป็นเฉพาะผมหรือว่าหลายๆคนนะแต่สำหรับผมส่วนตัวผมใช้ DLAA ครับเนี่ยมันชัดกว่าเยอะเลยลองมาท็อกเกิลนั่งแล้วก็มาปรับสดๆเลยดีกว่านี่อันนี้ DLAA อันนี้ TAAU มันแทบจะไม่ต่างเลยเนาะคือ DLAA
เนี่ยมันจะมีพี่น้องเขาอีกก็มีพวก quality balance performance ultra performance แล้วก็ auto สำหรับผมใช้ DLA เพราะภาพมันชัดสุดเกมนี้ผมเน้นภาพชัดแล้วก็เฟรมลื่นนะแต่ด้วยความที่พอหมุนแรงก็ผมก็เลยปรับแบบนี้ได้FOV FOV 100เต็มครับ motion blur ปิดนะเวียนหัว lens distortion มันทำให้ขอบอ่ะมันยืดซึ่งผมไม่ชอบมันแบบมันทำให้เราหลอนนะเพราะงั้นปิดอันนี้เป็น ray tracing เห็นภาพสวยมากนะเดี๋ยวผมเปิด ray tracing ให้ดูนี่ตอนนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดมันจะมีเรื่องความสะท้อนแสงนะคุณดูบนพื้นนะตอนนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะผมปรับ effect lowเปิดเอฟเฟกต์ให้นี่ไงนี่คือ Ray Tracing ภาพสวยมากอุ้ยแฟตแม่ภาษาทิศไรแฟตล่ะเป็นกูนี่อันนี้คือ Ray Tracing สะท้อนเป็นกระจกเลยนะครับแต่ปกติผมปิดเพราะว่าเราสาย Performance นะเกมยิงกันใครปรับภาพสวยนี่เอฟเฟกต์ปรับเป็นโลไปเลยเพราะบางทีมันทำให้เรางงสิ่งที่อยู่สะท้อนในพื้นอีกทีหนึ่งอะหรือว่าบางทีมันอาจจะซ้อนเห็นศัตรูก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าใครคอมแรงก็เปิดก็ได้ครับแต่ว่าสำหรับผมเท่านี้ครับ view distance high texture high แค่นี้ก็พอที่เหลือคือตามนี้เลยเกมนี้ปรับให้ภาพแบบคมชัดยากมากสำหรับผมนะเพราะบางคนแบบจะแบบเฮ้ยเราอยากได้ลื่นๆแล้วก็เอา ultra performance สิโอ้โหภาพเป็นแบบเลโก้เลยอะคุณภาพเป็นแบบคุณดูดิมันแบบมันทนเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะคุณดูไกลๆนะมองไม่เห็นคุณนุ่นสิมันก็เห็นแดงๆแหละแต่แบบไม่เหมือนลืมใส่แว่นอ่ะเพราะงั้น DLA ดีกว่านะนี่ขอบคมๆมันต้องอย่างนี้สิก็เท่านี้แล้วครับเซตติ้งสำหรับ The Final เกมนี้ค่อนข้างจะกินสเปคและดึงศักยภาพคอมออกมาได้ดีคือมันจะไม่ค่อยบอตเทิลเนกสำหรับผมนะก็ตามนี้เลยครับอันนี้คือสเปคขั้นต่ำของเกมนี้นะครับจะมีสเปคขั้นต่ำ recommend แล้วก็สำหรับใครที่สเปคคอมเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้ว่าเอ้ยผมใช้คอมเท่านี้นะผมได้สเปคเอ้ยผมได้เฟรมเท่านี้ก็มาแชร์กันได้ขอบคุณที่รับชมครับ